อบถามว่าเราดูฐานะยังไงครับในเบื้องต้นเนี่ยทางผมนะครับเก็บข้อมูลพื้นฐานนะครับเก็บดัตต้าเบสตั้งแต่ปี2547ครับแล้วเอามาวิเคราะห์ว่าประเด็นของพะเยาเนี่ยมีน้ำมากน้อยเท่าไหร่แล้วตอนนี้เนี่ยเรามีที่เก็บไว้ที่ไหนบ้างแล้วที่เก็บนั้นเพียงพอไหมถ้ามาประเมินต่อว่าสิ่งที่เก็บนั้นคนในพื้นที่ครับต้องการน้ำเพื่อการเกษตรเท่าไหร่นะครับน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเท่าไหร่เหมือนกับวิเคราะห์ปัญหานะครับแค่คล้ายๆตัววัดนะครับก็รู้ว่าพะเยาครับน้ำท่ามีอยู่2,000ล้านเก็บได้แค่200ล้านที่เหลือไหลทิ้งน้ำโขงอีกที่หนึ่งก็คือไหลลงน้ำยมไปท่วมสุโขทัยครับแต่ลงน้ำโขงตรงไหนครับนะครับจากตรงนี้เราอยู่ตรงนี้นะครับหนองลิงทรายครับไหลเข้าสู่กว้านพะเยาก็เป็นต้นน้ำของกว้านพะเยาครับทำน้ำโขงอิงที่ว่าครับก็จะไหลลงน้ำอิงครับไปลงลำน้ำโขงที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายเช่นเดียวกับบริเวณนี้ครับปตท.ปากีตรงนี้ทำได้ไหมเราทำเขื่อนกั้นไปน้ำลงได้ไหมตอนนี้กรมชลประทานครับได้วางการพัฒนารุ่นน้ำทั้งหลวงก็คือตั้งแต่ต้นน้ำบริเวณตอนเหนือหนองลิงทรายความยาวตอนกลางท้ายน้ำอิงแล้วก็ตอนท้ายคือทำเป็นแบบประตูระบายน้ำกักเก็บน้ำไว้เป็นช่วงๆขั้นใดก่อนที่น้ำจะไหลทิ้งลงน้ำโขงแล้วครับกี่เมตรทั้งหมด6ตัวครับทั้งหมดตั้งแต่หนองลิงทรายยาว254เมตรครับได้สัก254กิโลเมตรความน้ำสูงนี้ตามสโลปของท้องลำน้ำของลำน้ำอิงที่จะอยู่ประมาณ 1-5,000 ครับเพราะนั้นแต่ละตัวนี้ก็จะห่างกันประมาณ 5-10 กิโลครับเวลาน้ำมากโขงจะเข้ามาใช่ไหมเวลาน้ำมากโขงบางส่วนก็จะเข้ามาแต่ว่าในปริมาณน้ำท่าที่จะทางนี้ครับจะไหลทิ้ง 1,100 ล้านครับใช้วิธีนี้ได้ไหมแบบได้แบบให้ขุดให้ลึกตรงนี้แล้วขยายให้กว้างแล้วพอน้ำมันมากใช่ไหมแกล้งพังมาเลยเจาะรูให้มันพังน้ำโขงก็จะเข้ามาในประเทศไทยตลอดเราก็ใช้ดูดขึ้นมาดิตรงนี้ก็ตอนนี้มีตัวอย่างที่โครงการลำน้ำกลับนครพนมครับทำเป็นแบบประตูน้ำแล้วก็สูงกลับครับแล้วก็เอาน้ำโขงขึ้นมาเป็นท่อเก็บไว้ครับผมยังจำที่เลยไปน้ำเลยมี900เมตรครับไปน้ำระหว่างประเทศเนี่ยมันกฎหมายระหว่างประเทศมันห้ามไปใช้แต่ไอ้ดาวที่มันทำเขื่อนชัยบุรีเนี่ยก็ผ่านพื้นที่เขาตัวนี้ที่ทำตัวอย่างก็คืออยู่ที่ตัวแม่น้ำสีลุงคามแล้วก็แม่น้ำทุ่งที่น้ำกล่ำในความระลงครับทางภาคอีสานครับแต่นี่ไอ้ตรงเนี้ยที่เราจะไอ้ตรงกบโขงกบกิ่งน่านเจ้าพระยาป่าตัดแล้วก็โชคดีอีกอย่างนะครับตอนที่ท่านสมศรีอยู่ที่ในพื้นที่นะครับได้วางแผนร่วมน้ำผู้พักส่วนก็คือตรงไหนบริเวณไหนที่ทั้งท้องที่ท้องถิ่นครับบริเวณไหนที่จะสามารถกักเก็บน้ำได้เราก็จะมีโครงการย่อยๆเก็บเพื่อน้ำที่มันมาก็จะถังเข้าทุ่งครับเก็บสต๊อกไว้ในทุ่งบ้านที่อยู่ไหนบ้านสองสี่จะอยู่นี่ครับอำเภอโป่งนะครับคือของพะเยานี่จะมีอยู่2ลูกน้ำครับลูกน้ำโขงเหนือเนี่ยก็จะทั้ง9อำเภอครับแต่7อำเภอเนี่ยก็จะไหลทิ้งลงน้ำโขงอีก2อีก1ลูกน้ำคือลูกน้ำยมต้นน้ำอยู่ที่อำเภอโป่งจังหวัดพะเยาไหลผ่านเขื่อนชิงม่วนผ่านแค่แล้วก็ไปท่วมที่สุโขทัยต้นน้ำอยู่ที่จังหวัดพะเยาครับแต่ตอนนั้นมีคนก็คัดค้านอยู่ที่จะมาเนี่ยทุเรศทั้งยาวอ่ะที่คัดค้านอ่ะที่เขาบุญเสียบอยู่บริเวณนี้ครับใช่ไหมครับแค่พะเยาไม่เคยเผาใครที่พะเยาต้องการแหล่งน้ำครับเพราะนั้นก็คือวันนี้ที่ก็ได้รับความเมตตาจากผู้บริหารทั้งประเทศนะครับก็คือจังหวัดพะเยาเนี่ยพอเราวางทั้งบกครบเมื่อไหร่เราเตรียมพร้อมเรื่องสำรวจโรงแรมเวลามีบุคคลสำคัญมาจังหวัดพะเยาเราก็จะหยิบโครงการนั้นนำเสนอเพื่อขอเป็นแพ็กเกจแล้วก็ทำเป็นแผนแม่บทไปเรียบร้อยแล้วครับก็เลยทำให้เราสามารถมีงบประมาณมาต่อเนื่องที่จะมาทำทุกทีได้ครับจริงๆแล้วเนี่ยไอ้น้ำตัวนี้นะครับเราพยายามจะเอาน้ำโขคือน้ำเนี่ยนะธรรมชาติเนี่ยเปิดปีนี้ปิดปุ๊บมีฝนมาตกเยอะครับแล้วมันจะหน้าแล้งอีกช่วงไม่รู้ใช่ครับและเราพอช่วงน้ำลดเนี่ยผมเสนอแนะนะท่านต้องทำวัดระดับน้ำออกน้ำเข้ายังไงเปย์พ่นเลยครับแล้วเดี๋ยวให้แต่คนจะทำเป็นจุดมาร์กเหมือนของเจ้าพญาใช่ไหมว่าตอนน้ำถึงช่วงนี้ระดับน้ำอยู่ตรงไหนที่เป็นสีเหลืองสีเขียวสีแดงแบบนั้นใช่ไหมครับตอนนี้เนี่ย
เรายังไม่ได้คิดอันนั้นผมมาแต่เราจะคิดบริหารจัดการน้ำในพื้นที่1,100เราเนี่ยให้อยู่ไว้ใช่ครับหาที่เก็บแล้วก็พูดท้ายแน่ว่าก็คือหน่วงน้ำที่อยู่ในจังหวัดพะเยาให้นานที่สุดครับทีนี้ถามว่าวันนี้ฝนมันตกเยอะครับและปีที่มาแล้วคิดเป็นทำไงปีที่แล้วที่สุดก็จะมีกระบวนการเรื่องของการมีส่วนร่วมเขาว่าเราก็จะทำในเรื่องของการทำเป็นประชาคมแล้วก็ชุมทานพะเยานะครับก็จะลงพื้นที่ซึ่งมีตัวแทนของกลุ่มพื้นที่น้ำที่อยู่ในพื้นที่แล้วเราไปเตรียมเพราะว่าปีนี้มีน้ำต้นทุนอยู่นี้นะก็ขอความร่วมมือว่าขอให้คุณงด1-2-3ปีหน้าเราก็จะบอกเขาตั้งแต่แรกนะครับอย่างนี้ถ้าอยู่ในพื้นที่เนี่ยผมไม่เป็นทุกพื้นที่ครับทุกตำบลเนี่ยมีหนองคลองบึงครับวันนี้คุณต้องให้เขาสำรวจแล้วก็ทำแผนแม่บทมาเลยตั้งแต่ตำบลทางของสิงห์ให้ทำถังน้ำทุกหมู่บ้านทุกตำบลไปแล้วครับโอเคแล้วพอเก็บเสร็จปั๊บเนี่ยยังไงตามโลกมันกลมครับพอยุโรปแล้วเราก็มีน้ำพอของเราแล้วยุโรปก็มีน้ำระบบน้ำท่วมของโลกเป็นยังไงตอนนี้มันเป็นในเรื่องของสงครามของการแย่งน้ำครับครับผมนี่ว่าผมเป็นห่วงนิดนึงที่นี่ตอนนี้ทำเป็นระบบเชื่อมโยงน้ำอย่างหนองเลกทรายเนี่ยก็มีน้ำเป็นน้ำแม่ปูมครับมันจะมีลำน้ำสาขาพวกนี้ครับก็จะไหลเติมมาตลอดครับได้ที่เรื่องที่อบจ.เขาบริหารการทั้งจังหวัดเนี่ยมันเชื่อมกับข้อมูลทั้งหมดก็ในส่วนของผมเองครับกรมชลหรือว่าทุกหน่วยงานเนี่ยจะเอาฐานข้อมูลหรือว่าดัตต้าเบสไปอยู่ที่ศูนย์น้ำอบจ.ครับทางผมก็จะไม่ห่วงข้อมูลครับก็คือเป็นการแชร์ข้อมูลด้วยกันไอ้ข้อมูลนั้นอ่ะประชาการได้ไหมประชาการลบได้ไหมประตูน้ำไหนดิตอนนั้นอยู่ที่นี่ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ตรงนี้ครับที่ผมไปแต่ต้นน้ำครับไอ้ตัวสีแดงนี่คือกรมธนาคารวางแผนรุ่นน้ำทั้งหมดก็คือทำเป็นประตูน้ำ6ตัวครับ6ตัวครับแล้วน้ำเงินนี่ของกรมชลหรอน้ำเงินนี่ก็ของกรมชลแต่ว่าสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอ๋ออันนี้ยังไม่เสร็จเหรออันนี้อยู่ระหว่างก่อสร้างครับโอ้โหทำไมได้เยอะจังเลยถ้าอันนี้เป็นสารภาพอันนี้เขตจังหวัดเชียงรายนะไม่ใช่พะเยานะอันนี้เป็นของเชียงรายนะครับเป็นสารภาพนะถ้าสร้างเสร็จหมดเนี่ยจะเก็บได้กี่เปอร์เซ็นต์ของ1,100แล้วก็ที่กล่าวไว้นะครับจะให้เพิ่มได้อีกประมาณ700ล้านบาทเองครับประตูน้ำเองเท่าไหร่354ล้านบาทแต่ก็ใช้เวลาก่อสร้าง3ปีครับประตูนึงครับเป็นงบประมาณต่อเนื่องผูกพันแล้วก็เวลาตอนที่กรมชลเสนอคือเสนอพร้อมกันทั้งหมดใช่มันต้องผ่านลูกตาเพื่อไงเนี่ยพี่เด่นผ่านลูกตาเพื่อไงที่ผมควรจะไม่ตัดอ่ะผ่านลูกตาผ่านไปแล้วมันผ่านก่อนแล้วผ่านลูกตาไปแล้วผ่านก่อนก็รู้ผ่านลูกตาได้ยังไงผ่านไปแล้วเพราะพี่สิงห์เนี่ยดีแล้วถ้าเขาครบแล้วเดี๋ยวต่อไปแต่ละทำผมว่าปลูกกันแน่คือหลักเนี่ยผมว่าเนี่ยใช่คิดใช้ยังแต่เวลาทำเนี่ยมันต้องทำทั้งระบบถูกอย่าไปทำเฉพาะจุดแค่นั้นไม่ได้เชื่อมกันมองทั้งระบบได้คิดทั้งระบบก่อนครับแล้วก็เราจะหยิบตรงไหนก็เราก็สามารถหยิบมาได้ครับคิดภาพรวมก่อนท่านทำเรียกว่าข้อมูลทั้งระบบไว้แล้วครับมันเลยมาทำง่ายทีพอมาถึงพอมีปัญหาครับเราก็จะดูว่าตรงแหล่งน้ำตรงไหนควรจะพัฒนาได้บ้างก็มองไม่เห็นว่าถ้าวันนี้นะครับน้ำที่ความยาวเนี่ยจะเก็บได้แค่ประมาณ55ล้านแต่น้ำที่มันไหลเข้าไหลมาทั้งหมด300ล้าน55ล้านลูกบาศก์เมตรครับผมแต่ว่าน้ำที่ไหลเข้ามาเนี่ยทั้งหมด330ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีนั้นเราก็เลยต้องหาแหล่งว่าจะทำตรงไหนก็คือมองเห็นตัวหนองลิซายที่มีประมาณ 5,000 ไร่ผมเคยมาจากมีแค่ 1,400 ที่ 3,500 ไร่ล้านลูกบาศก์เมตรก็แต่มีจริงไม่เกิน900ที่ผมอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับจังเขื่อนลำเปล่าเขื่อนเดียวครับเก็บน้ำได้ 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนเดียวนะครับแต่น้ำเท่ากับน้ำทั้งจังหวัดพะเยาทั้งจังหวัด 2,000 ล้านเลยครับใช่แล้วก็ทุกอ่างทุกอำเภอจะมีอ่างเก็บน้ำขนาดกลางอำเภอละ1 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่งที่พะเยาที่นี่ครับมีอ่างเก็บน้ำขนาดกลางแค่3แห่งครับดังนั้นถ้าเราจะดำเนินการแต่ก็จะมีประเด็นเรื่องของอยู่ในเขตอุทยานบ้านนะครับก็จะมีในเรื่องของอุทยานที่เป็นตัวที่เกี่ยวนะครับอยู่เป็นเกี่ยวอุทยานทั้งหมดเพราะนั้นการที่จะทำในเรื่องของการพัฒนาน้ำก็เริ่มนับหนึ่งในเรื่องของการศึกษาของโลกสิ่งแวดล้อมครับก็จะใช้เวลาค่อนข้างที่จะเยอะแต่พอมาถึงตัวที่มันเป็นแก้มลิงที่เป็นบริเวณรุ่มๆมันทำง่ายก็เราก็ทำในเรื่องของการบูรณาการร่วมกับทางอำเภอท้องที่ท้องถิ่นก็เกิดโครงการพัฒนาก็โชคดีตรงที่ว่าท่านนายกมาก็เลยได้2,700ล้านครับผมก็ได้นำเสนอเป็นภาพรวมครับตอนนี้เราทำไปถึงระยะ4
บริเวณที่ที่บริเวณที่4นะครับก็คือหนองน้ำที่กรมพัฒนาที่ดินทำไว้ตั้งแต่ปี2547นะครับพื้นที่6ไร่ไร่แล้วก็คุณชนก็มาสานต่อตรงบริเวณด้านบนตอนเหนือทีนี้พอมาถึงตอนล่างครับค่าน้ำทั้งหมดนะครับเดิมทีเก็บได้แค่5ล้านพอเราจะมีการปรับปรุงก็ถ้าเราเก็บน้ำไว้ตอนบนครับเนื่องจากสภาพพื้นที่หนองเนี่ยมันลาดเอียงลงมาด้านล่างนั่นเราก็ทำอาคารนะครับน้ำไว้นะครับคือจุดที่เราอยู่ตรงนี้คือตรงนี้แหละที่เราอยู่คือตรงนี้แหละใช่ไหมครับสงสัยเขาได้จะได้เพิ่มอีก17ล้านคือตรงนี้ใช่ครับแล้วเป็นตรงไหนเป็น12ล้านตรงนี้นะตรงนี้เราอยู่ตรงนี้ครับน้ำตรงนี้ก็จะย้อนขึ้นไปแค่ว่าขวดใช่ไหมครับขวดแล้วก็หลังจากนั้นมาก็จะเป็นตัวทำเป็นร่องระบายนะครับเป็นเก็บน้ำตอนเหนือตอนล่างแล้วก็มีบริเวณน้ำตื้นน้ำลึกแล้วก็ที่โชคดีอันนึงก็คือได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทางกรมทรัพยากรธรรมชาติตรงบริเวณที่เป็นเขตท่ามราชเราก็ประสานกันก็คือทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็จะเห็นว่าเดี๋ยวทางเรือเขาจะเสนอเรื่องของรูปหัวใจเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นทางเขตท่ามราชก็จะทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวจะทำเป็นที่พักเป็นแคมป์ให้ชาวบ้านเวลามาท่องเที่ยวในที่หนองแสงก็ตรงนี้ก็จะเป็นแคมป์พักแล้วก็ชมนกชมอะไรได้ครับน้ำเงินว่าน้ำเงินนี่จะทำอยู่ในเฟส3ที่จะรับงบมางบกลางมาแล้วพอทำอันนี้จะเพิ่ม117ล้านครับเออในปีที่ผ่านมาครับปี64งบกลางครับจริงๆมีเกี่ยวไหมครับผมสีนี่นะครับเดินทางโดยกรมชลครับจ้าพ่อครับตอนนี้รับได้12แล้วใช่ไหมจะทำอีกจะเพิ่มอีกเป็น23ตรงไหนทั้งหมดนะครับ1 2 3 4รวมแล้วจะเป็น23ใช่ไหมครับรวมแล้วเป็น23ครับตรงนี้ต้องเริ่มว่าเดิมมันมี4ล้านเศษเดิมมี5เดิมมีอยู่ประมาณ5ล้านครับ5ล้านแล้วบวกอีก6บวก7 11ครับแล้วตรงนี้เข้าพัทยาหรอตรงนี้นี่ครับตรงนี้จะเป็นต้นน้ำที่พอไหลผ่านตรงนี้ครับก็จะไหลเข้าสู่ฟ้าพะเยาเลยครับตรงนี้หนองนะครับก็จะหมดไปแล้วใช่ครับแม่น้ำอิงเริ่มเป็นไงน้ำอิงก็น้ำอยู่ที่ตัวหนองเลนทรายนะครับนะครับนี่เนี่ยนะอันนี้นี่ครับตัวหนองเลนทรายครับเป็นต้นน้ำอิงเลยครับอ๋อแล้วไงต่อก็จะไหลลงมาแล้วก็ไหลขึ้นแล้วก็จะไหลย้อนขึ้นไปข้างบนไปตอนเหนือแล้วก็ไหลลงน้ำโขงครับอ๋ออิงจากล่างขึ้นบนจากใต้ขึ้นเหนือยาวไหมครับร้อยกว่ากิโลไหมฮะ250นั่นเองไงนะครับเดี๋ยวแล้วก็ทางจังหวัดทางไรช่วยกันบูรณาการตั้งแต่ระดับบนระดับกลางระดับล่างช่วยกันก็ทำให้การขับเคลื่อนเป็นไปได้เลยทำให้การบริหารร้านที่ท่านผู้ชมคิดว่าเป็นพะเยาทำได้ก็คือเป็นพะเยาที่พะเยาครับพะเยาดีที่ต้องถามรองผู้ว่าท่านรองผู้ว่าเติมแต่งน้ำตรงนี้เป็นเส้นแดงนะครับสูงครับความเอาครบรอบเลยก็จับมือเลยนะไปมาเลยไปทำได้ทีนี้ตรงนี้นะครับทางกรมชลประทานนะครับก็ได้นำในเรื่องของนวัตกรรมนะครับในเรื่องของนวัตกรรมต่อไปนี้การสั่งปิดเปิดประตูน้ำตรงไหนที่มีสัญญาณเนี่ยเราจะใช้แค่เปลี่ยนว่าเป็นนะครับสั่งปิดเปิดฝ่ายทับได้อยู่ตรงไหนตรงนี้นะครับครับเป็นครับการเล็กๆตรงสีประตูน้ำใหญ่เลยครับตรงนี้จุดแดงครับจุดแดงเลยครับนี่เราไฟเพิ่มได้ขึ้นมาเพิ่มอีก11เมตรอ่ะแล้วขึ้นมาได้นะครับตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยตรงนี้นะครับด้านหน้านี่เลยครับเขาดูหน่อยด้านหน้านี่ครับก็เลยการดูแลก็เลยต้องเชิญร่วมกับเทศบาลอบต.ด้านหน้าขวาเดี๋ยวเราจะเชิญท่านเห็นด้านขวาเข้ามาคุยด้วยตอนนี้ที่เห็นนี่คือฝ่ายพับใต้นะครับฝ่ายพับใต้เนี่ยมันจะเพิ่มยกขึ้นมาจาก5ล้าน5ล้านจะเป็น10ล้านแล้วถ้ามีตามโมดตามโมดจะกลับยกขึ้นเป็นพับใต้ครับเป็น20จาก5ล้านกว่าไปเลยเราก็ต้องเอา2ล้านตัวเนี้ยเราไปใช้ทุกที่ได้เลยแต่ว่าไม่ให้มันไปกระเทือนจุดที่น้ำจะรั่วนั่นเองนี่ผมจะนายกครับยกขึ้นนายกขึ้นยกขึ้นตอนนี้กำลังยกขึ้นวิดีโอใช้กลับเลยนะวิดีโอ57นะถ้าเราถ่ายเลยน้องถ่ายวิดีโอไว้หน่อยตอนกำลังขึ้นนะกำลังกลับอยู่รอเด็กก่อนครับบรรยายได้ไหมครับบรรยายได้ยิ่งดีบรรยายหน่อยลองครับจะลองด้านล่างนี่จะหายลงไปฟ้าไม่ยาวแดงเติม
เราจะดูฝ่ายภาคใต้เนี่ยกำลังสั่งแล้วใช่ไหมอาจารย์เชื่อว่ามาเราจะมาถ้ามารู้ลงน้ำแล้วนะครับเอาวิโรถ่ายเนาะอาจารย์อันนี้คือเชื่อว่าพอตอนที่ดูฝนนี่เป็นตัวเป็นตัวเลยนะครับเราจะสั่งเก็บน้ำไว้เพื่อให้มีน้ำให้เขาเข้าถามแต่ถ้าวันไหนน้ำมากเป็นตัวแล้วนี่เออคือทุกตัวเลยผมก็จะสั่งคืนนะครับที่ผมขึ้นมาสามครับวันสามตอนนี้สี่บาทเลยขอจับตัวที่สามได้เลยครับพอวอร์ขึ้นขึ้นอะไรตัวที่สามลุกขึ้นเดี๋ยวเลยสั่งหนึ่งสองสามสี่ปลาโมงอยู่ปลาโมงเมื่อกี้ยังไม่เห็นปลาเลยเมื่อกี้น้ำมันตกไปเลยปลาจับเลยมาเล่นน้ำปลามาเล่นน้ำปลาดูได้ปลาที่ปลามาเล่นน้ำที่หาน้ำเลยอะไรเมื่อกี้ยังไม่ยกเลยน้ำจะเล่นอะไรครับฮะคุณหมอช่วยปลาก่อนได้ลงไหมลงเลยไม่เป็นไรหลังมาพอถึงในช่วงจะสิ้นฤดูฝนเราจะกักเก็บน้ำไว้ให้อยู่ในหนองนี้ตลอดเวลาเราจะลดปลาตัวนี้ขึ้นมาเมตรหนึ่งแม้ในช่วงที่น้ำเยอะๆเราก็ต้องการระบายต้องระบายออกให้สมดุลจะสามบาทสี่นะครับบ้านสี่ครับผมก็จะลดให้เหลืออยู่สามตอนนี้กำลังสั่งบ้านสี่ตามท่านสิริพงศ์ว่าให้ช่วยปลาก่อนตรงนี้บ้านสี่กำลังลงน้ำมาแล้วไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวแล้วปลาโอ้ยปลาซิวปลาสร้อยนี่ปลาโอ้รอดแล้วนะครับสั่งให้หมดเลยเนาะแล้วสั่งไม่ให้คนเดียวหรือว่าสิบคนด้วยมันก็สองคนสั่งสี่บานเมตรจะได้5 ล้านอันนี้จะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่กรมชลส่งเข้ามาเมื่อก่อนเป็นอดีตผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ครับได้มาช่วยที่นี่ครับไอ้ดูเนี่ยเรื่องใหม่ที่เดียวเรื่องใหม่ก็หมดเรื่องใหม่เรื่องใหม่อย่างนี้แพงเยอะแน่ครับแพงไหมแพงกว่าไหนอันนี้55 ล้านไหมที่ทั้งหมดนะครับหลังจากได้ดำเนินการเสร็จเป็นโกฝากได้18.9 ล้านครับแต่เก็บน้ำเพิ่มได้อีก9 ล้านแต่ว่าถ้าในภาพรวมทั้งหมดเป็นยี่สิบล้านครับแต่ว่าที่ตัวนี้กระแสพัฒนาน้ำก็ต้องด้วยการ16 กระตางในระบบเรียบร้อยขายแค่รวมทั้งระบบเรียบร้อยแล้วครับยืดดุลและระดับได้กระแสที่แปลกขายเพราะว่าอยากได้ในหน้าสื่อคุณรอบนะครับทางกรมชลหรือว่าตรงนี้เป็นการปรับปรุงของเดิมที่มีอยู่ครับโดยใช้เอานวัตกรรมเข้ามาช่วยครับเห็นแล้วเชียงใหม่ก็มีเหรอครับผมเดี๋ยวผมจะระบบไทยวันผมก็ออกแบบแล้วจากทั่วประเทศเชียงใหม่ไทยวันนี่เป็นน้ำปิงแบบครับน้ำปิงไม่ใช่แค่ตำแหน่งน้ำปิงที่เชียงใหม่มันมีอยู่ที่อ่างแม่จอกกับที่ต้นเปาน้ำปิงไม่มีมันออกไปเองผมอดีตพอชลประทานเชียงใหม่ที่น้ำที่เชียงใหม่เนี่ยที่เชียงใหม่มันไทยวันคือรถอนาล็อกคือชาวบ้านใช้ยกขันเนาะไม่ใช้ไฮดรอลิกธรรมดาเดี๋ยวมีไม่มีแล้วอันที่สองคือใช้ภูนี่คือตัวนั้นเดียวแล้วอันนี้มันแบบนี้นะแต่ว่ามันติดขันยกตะลุ่มตัวตะลุ่มของผมครับอ๋อไอ้เป็นของพี่น้ำรุ่นอันนั้นเขาปิดฝาน้ำต้มครับผมนี่ก็เป็นการตรวจเยี่ยมนะของคณะการบริหารจัดการน้ำ
ก็มาถือว่ามาดูงานตัวนะดูความคืบหน้าว่าหลังจากที่หนองลิงซ้ายพุทธแล้วชาวบ้านเพิ่นได้ประโยชน์อย่างห้องแล้วก็มีแผนการทำงานของกรมชนต่อไปเป็นจะได้พ้องก็ตอนนี้เขาก็ได้ทราบข้อมูลไปพร้อมๆกันนะเดี๋ยวเขาจะติดตามความเคลื่อนไหวกันไปเป็นระยะครับผมทีมงานที่คณะตัวนี้ผมก็แน่ใจว่าเป็นทีมงานจากไหนได้ยินแว่วๆว่าเป็นอันขอจอบุ้งสิงหรือเปล่านะครับผมจำชื่อท่านพิษก็ขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยครับผมเดี๋ยวจะได้ในส่วนของกรมชนจะได้ป้าเปิดไปพอในชุดในแหมก่อนเดี๋ยวผมจะตามไปดูครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับที่เทคโนโลยีเนี่ยเราได้รางวัลโอวอร์ดจากยุโรปนะโอวอร์ดจากเยอรมันคือเขาก็มาดูว่าเอ๊ะทำไมเมืองไทยเราพัฒนาเอาเทคโนโลยีในสายความเอามิดแอร์นี่มาดูโอ้กล้องเขาทันสมัยเลยดูเกี่ยวกับเรื่องของทันสมัยจ้างของรัฐบาลญี่ปุ่นนะของผมก็ผมไปทำที่แม่แฝกคนที่สร้างพระระบบก็ไปทำอยู่ที่แม่แฝกที่เชียงใหม่อายุมันแปดคน90ปีเลยก็ทำให้เป็นระบบแหละนั่นแหละที่ยุโรปเขามาดูที่แม่แฝกอะไรนะที่เป็นกลไกแม่คอมพิวเตอร์ทำให้เป็นระบบเป็นแล้วอะไรแต่จริงเมื่อก่อนนี้ทำเพื่อพัฒนาคลองไผ่ขาที่เชียงใหม่ได้ไปดูอ่ะเรามันเต็มไปหมดคือที่แม่ขาเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องน้ำเราเห็นว่าเชียงใหม่อยู่ที่ไหนเชียงใหม่อ่ะไม่ขาดถ้าไม่ทำตัวนี้คือบกไปทหารที่ไปรู้ไม่ได้นะจะรู้เจ๊งเลยเราไปดูที่เชียงใหม่นั่นน่ะเชียงใหม่มานานแล้ว20ล้านเต็งเพิ่มข้าวมันโลบาเนี่ยรอบน้ำตาลนะครับเออไม่กับผมที่ไม่ไปดูที่อ่างน้ำเดี๋ยวอ่างกันไม่จบคนคนจะเนี่ยครับตัวที่เป็นชั้นคิวก็เอาความกดเรียนถ้าสมมติเราใส่น้ำเนี่ยมันก็เราสามารถทำได้แล้วก็เก็บไว้ก่อนปักไว้ใหม่ปักไว้เนี่ยใส่น้ำมีที่ว่าที่ธนาคารต่างๆนะต้องมีระบบข้อมูลอะไรที่จะได้ถ้าสมมติตัวนี้เท่าไหร
แต่เราได้ดีน้ำดีได้น้ำเสีย